ไปพบกับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะคะอรุณสวัสดิ์ค่ะอาจารย์ทรงฤทธิ์อรุณสวัสดิ์ค่ะ อรุณสวัสดิ์ครับคุณเวลวรรณคุณมุจลินและท่านผู้ฟังที่รักครับค่ะวันนี้ไม่เที่ยวนะคะอาจารย์มู่ไปที่แม่น้ำโขงเลยค่ะอาจารย์เที่ยวแล้วเดี๋ยวเพลินก็อย่าป้อนคำถามมาเดี๋ยวมีคนฟังจะถามก็เลยจะถามอาจารย์อ่ะค่ะวันนี้เราจะเอาแม่โขงให้เสร็จๆเลยไหมอาจารย์ผมเคยจัดกับคุณภูเบศค่ะก็เลยบอกคุณภูเบศว่าเอาอย่างนี้ไหมเรามีกู๊ดมอร์นิ่งอาเซียนแล้วเราก็ต้องมีกู๊ดอัฟเตอร์นูนอาเซียนโอ้ยดิฉันมองไปถึงกู๊ดอีฟนิ่งเลยค่ะกู๊ดอีฟนิ่งอาเซียนแล้วไม่ใช่เป็นกู๊ดไนท์อาเซียนเลยหรือคะก็กู๊ดไนท์เลยใช่ไหมมีสี่รายการแต่จริงๆนี่นะคะโอ้อาจารย์ทรงฤทธิ์จริงๆแล้วภูมิภาคอาเซียนนี่เป็นที่หมายมั่นจับตามองของประเทศมหาอำนาจเลยนะอาจารย์โอ้ให้ความสนใจนะออกซฟอร์ดยังจะตั้งศูนย์ศึกษาอาเซียนเป็นการถาวรเลยอาจารย์ไม่ใช่หมายมั่นแหละเราเป็นจิ้งหรีดอาจารย์บอกว่าเป็นจิ้งหรีดแล้วถูกเขาปั่นเล่นนะอาจารย์เราเป็นจิ้งหรีดให้เขามานานนะครับแต่พอจิ้งหรีดจะอิสระหน่อยนึงเนี่ยก็มากันเชียวนะเป็นฟืนเป็นไฟค่ะขนาดเป็นนกอินทรีอย่างพ่นไฟได้จะไปแข่งกับมังกรซึ่งพ่นไฟเป็นอาชีพอยู่แล้วนะครับนี่ไงยุ่ยแย่อีกเนี่ยขายอาวุธให้กับไปไต้หวันเยอะทีเดียวเนี่ยแหละโอ้อะไรถือว่าประสบความสำเร็จนะครับคือมันก็นกอินทรีเนี่ยต้องยุให้คนทะเลาะกันเท่านั้นใช่ครับจะได้ขายอาวุธได้ฉันถึงจะมีบทบาทในทุกเรื่องยิงกันแล้วเดี๋ยวฉันไปช่วยเจรจาค่ะนี่ไงท่านอดีตนายกมหาเดชขนาดพักฟื้นอยู่ยังให้สัมภาษณ์เลยอ่ะว่าสหรัฐกับนาโต้เนี่ยยุแย่ทำให้เกิดสงครามก็นั่นแหละจริงๆแม่เดียมูฮัมหมัดเนี่ยเขาก็ไม่ชอบตะวันตกมาอยู่แล้วค่ะใช่ค่ะก็ถึงมีแนวความคิดเนี่ยฮะที่เขาเรียกว่าไอ้ Look East Policy East Asia Caucus อะไรพวกนี้นะครับในสมัยที่ประเทศไทยเราก็มีเป้าหมายเหมือนกันเราจะเป็นเสือตัวที่ที่ทะเลตัวที่ห้าตัวที่สี่ตัวที่ห้ามันได้ไหมเนี่ยเขาคนอื่นเขาก็ประกาศมาแล้วมันก็เราก็ถอยล่นมาเรื่อยๆนะจ้าอย่าพูดอย่างนี้เลยนะก็เลยใส่ตัวเลขไม่ถูกเหมือนกันเขาก็แหมรถยนต์แห่งชาติด้วยนะสำคัญสุดนะฮะก็คือประเทศชาติต้องมียุทธศาสตร์จริงค่ะอาจารย์นะครับต้องมียุทธศาสตร์ไม่ใช่มียุทธวิธีหรือกลวิธีเพราะว่ายุทธวิธีกลวิธีเนี่ยมันมีไว้เพื่อที่จะเอาตัวรอดเท่านั้นใช่ค่ะนะครับแต่ถ้ายุทธศาสตร์หมายความว่าไม่ใช่แค่เอาตัวรอดนะต้องอยู่รอดและปลอดภัยมีความเจริญรุ่งเรืองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาใครแต่ร่วมมือกันได้ก็จำได้ว่าสิงคโปร์เขาก็ชูประเด็น resilient นะคะก็หมายความว่าฟันฝ่าความยากลำบากไปได้มีความยืดหยุ่นอะไรทำนองนั้นเนี่ยนะคะอันนั้นเขาคีย์เวิร์ดของเขาเลยอันนั้นใช่ฮะใช่คือสิงคโปร์อยู่ได้อยู่รอดปลอดภัยได้ก็เพราะว่าเขามีผู้นำที่เก่งแล้วก็ดีเก่งและดีงามด้วยพร้อมนะคะอาจารย์ค่ะคุณสมบัติพร้อมเลยเขาไม่เป็นกังฉินนะฮะลีกอนยูเนี่ยเป็นคนที่ไม่คอร์รัปชันเลยนะฮะนโยบายแรกที่เขาประกาศนะฮะห้ามสวาปามในประเทศเนี่ยแล้วก็ตกทอดมาถึงลูกเขานะลีเซียนลุงใช่ใช่นะครับแล้ววิธีหนึ่งที่เขาใช้มานานแล้วเนี่ยก็คือใครจะทำงานการเมืองนะครับไม่ใช่งานที่ทำให้คุณรวยแต่เป็นงานที่ต้องเสียสละแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ให้ความเสียสละนั้นอยู่ได้นะฮะเงินเดือนของลีเซนลุงนี่มากที่สุดในโลกนะครับค่ะในขณะที่ประธานาธิบดีสหรัฐเนี่ยเงินปีเอามารวมกันเป็นปีหนึ่งเนี่ยมีอยู่$400,000นะครับแต่ลีเซนลุงมีสองล้านใช่ค่ะแต่ช่วงที่เศรษฐกิจมันแย่มากหรืออะไรหรือว่าโควิดเขาก็บริจาคคือแบบว่า
คือเงินเดือนจะไม่รับอะไรทำนองนั้นแล้วก็รัฐมนตรีคนอื่นๆด้วยก็เดือนหนึ่งสองเดือนเท่านั้นใช่ค่ะถ้าเจ๋งจริงก็สละเป็นไม่ไหวมั้งคะอาจารย์คนเราก็ต้องแต่เขาก็ลดเงินลดเงินเดือนเพราะว่าจริงๆก็คือก่อนหน้านี้คือ2ล้าน2แสนเงินรวมกันทั้งปีเนี่ยนะฮะเขาก็ลดไปตั้ง2แสนนะฮะแต่ที่สำคัญก็คือว่าทุกสิ่งทุกอย่างขึ้นมาบนโต๊ะหมดนะครับในเส้นสายทางการเงินในอะไรของเขานะครับมันก็เลยทำให้เอาเงินไปสั้นไม่ได้เลยทำให้ชวนสงสัยเอาเงินไปสั้นไม่ได้ใช่ค่ะอาจารย์ค่ะแต่ก็รับสั้นเงินให้คนอื่นรับเงินใช่มีคนเอาเงินไปฝากเยอะแยะได้นั่นแหละครับเอาไม่สังเกตนะว่าสมัยก่อนเนี่ยผู้นำของกัมพูชานะครับเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยนะครับไม่ว่าไปที่สิงคโปร์ไม่ว่าจะเป็นเจซิมเฮงสำรินหรือฮุนเซนจะมาที่เมืองไทยแต่พอทะเลาะกันเรื่องประสาทพระวิหารนะครับก็เลยไปที่สิงคโปร์แต่ถึงยังไงก็โรงพยาบาลสิงคโปร์เนี่ยไม่น่านอนเล่นเหมือนที่กรุงเทพค่ะค่ะใช่ค่ะเจียซิมก็มาเสียชีวิตที่กรุงเทพนะฮะก็โอเคเราไปเอาละเรื่องของแม่น้ำโขงนี่ไงกัมพูชาก็เป็นสมาชิกแม่น้ำโขงก็บอกแล้วไงว่าเนี่ยแหละเราต้องเพิ่มรายการค่ะเป็น Good Afternoon อาเซียน Good Evening และ Good Night อาเซียนเนาะ Good All Day ค่ะอาจารย์นะ Good All Day แล้วมี Dream ด้วยนะนอนก็ยังฝันพี่จะไปถึงในความฝันเลยเหรอคะอาจารย์แม่น้ำโขงภายใต้จีนที่ต้องใช้คำนี้นะฮะก็คือว่าคือไม่ใช่อยู่ๆเนี่ยเขาคิดจะใช้เขาก็ใช้นะจีนเนี่ยวางแผนทุกเรื่องโอ้เขามี strategy นะจ๊ะนั่นแหละแล้วเขาวางแผนทุกเรื่องครับพอเขาวางแผนเสร็จปุ๊บสเต็ปของเขาเลยก็คือว่าตอนนั้นยุทธศาสตร์ของเขาก็คือมุ่งสุดใต้ค่ะสงครามเย็นสิ้นสุดเขาก็เลยมุ่งสุดใต้ไม่มีประเทศไหนที่รังเกียจความเป็นคอมมิวนิสต์แล้วนะครับค่ะเวียดนามเห็นไหมฮะทะเลาะกับไทยจะเป็นจะตาย เวียดนามเข้าอาเซียนสอนคนอื่นเลยนะครับหลังจากที่อเมริกายกเลิกเอมบาโกนะครับยูคลินตันยกเลิกเสร็จปุ๊บปีรุ่งขึ้นเวียดนามเข้าเป็นสมาชิกอาเซียนทันที ทำไมเราไม่กลัวคอมมิวนิสต์ล่ะสมัยผมเป็นเด็กเนี่ยอุ้ยมันนิดไม่ดีนะเป็นพระเนี่ยเขาจะให้ไปไถนาแทนควายอะไรอย่างเงี้ยแม้กระทั่งไอ้นี่เข้าบทเข้าเรียนสำหรับผู้บริหารในปตว.อะไรเงี้ยปฏิบัติการจิตวิทยาพอมันไปอย่างนั้นเสร็จปุ๊บเนี่ยแหละก็แค่คิดจิ้งหรีดเนี่ยฮะคิดจิ้งหรีดคือมหาอำนาจเขาคิดยังไงเราก็เอาอย่างนั้นแหละนะฮะแต่พอจะเป็นเรื่องของตัวเองนี่แหละคือที่ตอนนี้อาเซียนกำลังเป็นตัวของตัวเองค่ะนะครับจะพูดว่าฉลาดขึ้นได้ไหมอาจารย์อาเซียนเราเริ่มจากอยู่ภายใต้มหาอำนาจก็คืออเมริกาก็คือป้องกันไม่ให้เป็นคอมมิวนิสต์นะครับดูง่ายๆนะฮะใครอยากจะรู้ว่าประเทศไหนไม่ชอบคอมมิวนิสต์เนี่ยดูง่ายๆเลยจะมีกฎหมายว่าด้วยการกระทำอันเป็นคอมมิวนิสต์ทุกประเทศนะฮะประเทศไหนมีกฎหมายอันนี้นั่นแหละคือเป็นลิ้วล้อเป็นจิ้งหรีดของอเมริกานะครับดูง่ายๆเลยถ้าจะดูประวัติศาสตร์นะแต่พออเมริกาบอกว่าคอมมิวนิสต์ไม่น่ากลัวแล้วเพราะโซเวียตล่มใช่ไหมฮะโซเวียตล่มเขาไม่มีคู่แข่งแล้วฉันต้อง globalization นะโลกาภิวัตน์เท่านั้นอเมริกาถึงจะกินได้ทั่วโลกนะฮะกินทุกอย่างนะฮะมันก็เลยพ่วงกันมานะครับคอมมิวนิสต์ก็เลยไม่น่ากลัวชายแดนก็กลายเป็นการค้านะฮะแลนด์ล็อกก็เป็นแลนด์ลิงก์แม่น้ำโขงที่เป็นพรมแดนระหว่างไทยลาวก็เป็นแม่น้ำแห่งความร่วมมือ เกิดสะพานเชื่อมอะไรสารพัดเลยนะครับค่ะแล้วประเทศที่ทุ่มเทเงินให้กับแม่น้ำโขงเนี่ยก็คือประเทศเจ้าของเงินของ ADB นั่นแหละค่ะนะฮะเห็นไหมฮะเริ่มจากสะพานนะฮะพัดสะพานที่หนองคายก็ออสเตรเลียช่วยค่ะนะครับ
แล้วก็เราคุณต้องเป็นแลนด์ลิงก์กันนะเราต้องเป็นแลนด์ลิงก์นะถนนหมายเลข9ก็เรียกว่าลูดนายนะฮะถนนหมายเลข9เชื่อมไทยลาวและก็เวียดนามนะครับนะก็มีสะพานข้ามแม่น้ำโขงอีกที่มุกดาหารนะเงิน ADB ทั้งนั้นเลยนะครับเพราะแล้วคนบริหาร ADB ใครล่ะญี่ปุ่นแล้วก็สหรัฐอะไรพวกนั้นนั่นแหละไม่มีใครเป็นนายใหญ่ของ ADB นะฮะนอกจากญี่ปุ่นเท่านั้นใช่ค่ะโอ้สำนักงานเขาอยู่ที่กรุงมะนิลาใช่ไหมอาจารย์เนาะใช่ครับและทีนี้ที่สำคัญไปกว่านั้นเนี่ยทำไมต้องสร้างถนนทำไมต้องสร้างสะพาน ADB อนุมัติเงินต้องสะพานกับถนนก่อนพอมีสะพานกับถนนแล้วเนี่ยก็มีปั๊มน้ำมันมีปั๊มน้ำมันมีอู่ซ่อมรถมีบริษัทขายรถมีการบรรทุกสินค้าอะไรพวกนี้นะครับอะไรก็ได้ที่เกี่ยวกับถนนหนทางและก็รถเพราะว่าอะไรฮะญี่ปุ่นเป็นประเทศที่ขายรถมากที่สุดในโลกถ้าไม่มีสะพานเชื่อมคุณจะข้ามแม่น้ำได้ไหมถ้าคุณไม่ใช้เรือใช่ไหมฮะพอมีสะพานคุณก็ขับรถข้ามได้เลยแต่ข้ามไปถนนฝั่งหนึ่งยังวิ่งไม่ได้อะไรเงี้ยนะก็ต้องทำใช่ไหมฮะนั่นแหละเพราะญี่ปุ่นเป็นผู้ขายรถก็เลยต้องมีสะพานและถนนนั่นแหละอันแรกที่เขาให้แต่พอถนนขายดีเสร็จปุ๊บการเชื่อมโยงดีแล้วอะไรพวกนี้นะครับนั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของคำว่า Greater แม่ของสปริเจียนนะครับ GMS นั่นแหละไม่ใช่ GSM นะครับ GMS ครับเป็นแม่ของสปริเจียนนั่นแหละครับก็มากับคำว่า globalization อะไรพวกนี้ในขณะที่จีนนะฮะจีนก็ไม่ใช่ศัตรูที่น่ากลัวไม่ใช่คอมมิวนิสต์ที่น่ากลัวไม่ใช่มังกรที่พ่นไฟใส่คนอื่นอะไรอย่างนี้นะครับเขาก็เลยมุ่งสู่ใต้แล้วมุ่งสู่ใต้ตามอะไรนะฮะตามทุนทรัพย์ที่มีมุ่งสู่ใต้ก็คือการเชื่อมจีนกับอาเซียนนะฮะตามทุนทรัพย์ที่มีในห้องเวลานั้นเพราะว่าอะไรปี1992เนี่ยจีนเพิ่งครบรอบเท่าไหร่ละ12-13ปีนะฮะในการสร้างเขตเศรษฐกิจพิเศษซึ่งก็ประสบความสำเร็จมากนั่นแหละเราถึงรู้ว่าเซินเจิ้นเป็นยังไงเซี่ยงไฮ้เป็นยังไงผู่ตงเป็นยังไงอะไรพวกนี้นะฮะแต่สารพัดพอชายฝั่งเจริญแล้วเขาก็ขยายเข้ามาในเขตเมนแลนด์มากขึ้นเรื่อยๆนะครับ แต่ทีนี้ยุนหนานเนี่ยมันไม่มีทะเลเหมือนกับลาวเลยนะครับพอไม่มีทะเลแต่มีแม่น้ำที่มาเชื่อมประเทศที่เป็นสมาชิกของอาเซียนได้แม่น้ำโขงก็เลยเป็นจุดยุทธศาสตร์นะครับในการที่จะมุ่งสู่ใต้ของจีนในห่วงเวลานั้นนะครับแล้วเขาวางแผนอย่างเป็นจังหวะจักรโคนเลยนะครับอย่างแรกที่ทำได้เลยไม่ใช้เงินเยอะก็คือเดินเรือในแม่น้ำโขงไอ้ไหนที่มันเป็นแก่งหินที่มันขวางเส้นทางเดินเรือง่ายนิดเดียวเอาระเบิดไปวางใส่มันระเบิดใส่ปุ๊บมันก็ไปแล้วนะครับเรือก็ล่องได้นะฮะทั้งขึ้นทั้งล่องเลยสินค้าที่ขนส่งอะไรเนี่ยก็ได้นะครับก็เชื่อมตรงนั้นได้นะฮะแต่ทีนี้พอมีเงินมากขึ้นนะครับจากถนนที่คดเคี้ยวเลี้ยวรถไปตามช่องเขาไหลเขาอะไรต่างๆเนี่ยกลายเป็นถนนที่เป็นเส้นตรงนะครับหรือถนนที่ยกระดับขึ้นมาเป็นมอเตอร์เวย์เป็นทางด่วนนะครับตรงไหนที่มันอ้อมไม่ได้ก็เจาะอุโมงค์นะครับนั่นแหละก็เลยเป็นที่มาครับถนนหมายเลข3 A ถนนหมายเลข3 R นะฮะที่เราเรียกว่า A3R นั่นแหละก็มาเชื่อมไหนล่ะก็มาเชื่อมเชียงของฝั่งลาวเขาเรียกห้วยสายเราเคยพาท่านผู้ฟังไปเส้นนั้นนะครับในการจัดทัวร์แต่อย่าไปเลยฮะมันรอให้จีนทำทางด่วนให้เสร็จก่อนค่อยไปเพราะว่าถนนมันรถเลี้ยวเขียวขดมากนะครับแต่สิ่งที่จีนได้นะฮะถนนเส้นนี้เจ๋งมากนะเจ๋งมากก็คือว่าเขาจะแบ่งงบประมาณการลงทุนเป็น3ส่วนนะครับหนึ่งตรงกลางเนี่ยลาวออกเงินก็คือกู้ ADB นะครับส่วนที่มาทางไทย
ไทยออกตังช่วยเหลือลาวนะครับส่วนที่ใกล้ชายแดนจีนจีนออกตังช่วยเหลือลาวเห็นไหมฮะถนนเส้นนี้นะฮะคนไทยไม่ค่อยได้ข้อมูลเท่าไหร่หรอกเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันคือถนนเส้นทางแห่งดอกไม้นะครับคุณหมิงเนี่ยเป็นตลาดดอกไม้ที่ถ้านับจำนวนดอกจำนวนช่อเนี่ยคือใหญ่ที่สุดในโลกนะครับส่งมาถึงปากคลองตลาดไหมคะเนี่ยอาจารย์นั่นแหละครับ เราก็เลยเป็นเอเจนต์ให้กับดอกไม้จากจีนนะครับถนนเส้นนี้เนี่ยแล้วทีนี้พอมันผลประโยชน์มันมากขึ้นอะไรพวกนี้นะครับจีนก็เลยจะทำฉันไม่ให้มันเลี้ยวรถโคตรเขียวแหละเดี๋ยวฉันจะทำเป็นมอเตอร์เวย์เหมือนในหยุนหนานมาเชื่อมกันเลยนะครับออกแบบเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วจากที่เคยวิ่ง 5-6 ชั่วโมงนี่นะฮะถึงชายแดนลาวจีนเนี่ยถ้าเอ็กซ์เพรสเวย์อันนี้เสร็จนะครับใช้เวลาแค่1ชั่วโมงครึ่งล่นระยะทางได้เยอะเลยนั่นแหละล่นเวลานะฮะแล้วไม่แค่นั้นนะฮะไม่ใช่แค่ที่จะทำถนนทางด่วนเท่านั้นนะครับยังจะทำทางรถไฟมาเชื่อมที่เชียงของด้วยในเวลาเดียวกันอาจารย์เขากู้ ADB เขาไม่กู้ IF เหรอคะไอ้ที่ไอ้ธนาคารโครงสร้างพื้นฐานตอนนั้นยังไม่มีครับอ๋อช่วงถึงช่วงนั้นIF เนี่ยเพิ่งเกิดปี2016ค่ะนะครับจริงๆถ้าเขามีตังค์เขาก็อยากตั้งตั้งนานนั่นแหละแต่ว่ายังไม่มีตังค์แต่พอรวยแล้วนะฮะที่เขารวยเนี่ยไม่ต้องดูอื่นไกลนะฮะก็คือทุนสำรองเงินตราต่างประเทศนี่แหละนะครับจีนนี่มีมากที่สุดในโลกนะฮะณปัจจุบันก็ยังมากที่สุดในโลกมีตั้งเท่าไหร่ละ 3.2 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐโอ้โหค่ะในขณะที่อเมริกาเจ้าของเงินดอลลาร์เนี่ยนะครับมีไม่ถึง 200,000 ล้านโอ้ก็คือเอาแค่หางของเงินที่เขานั่นแหละครับมันก็เลยบอกได้ชัดเจนว่านี่คือความมั่งคั่งที่เกิดขึ้นนะครับแล้วการใช้และการจัดการกับแม่น้ำโขงเนี่ยจีนเนี่ยก็ยืดหยุ่นมาโดยตลอดนะครับหนึ่งนอกจากจะแยกสายน้ำนี้เป็นคนละชื่อนะครับจากเดิมที่อ่านที่เรียกว่าแม่น้ำหลานซางหลานซางเนี่ยนะครับทุกวันนี้ไม่ใช่หลานซางแล้วนะครับเป็นหลานซางเจียงโอ้หลานซางเจียงไม่ใช่แม่น้ำของหลานซางแล้วนะครับแต่เป็นแม่น้ำที่เชี่ยวกรากของจีนโอ้นะฮะคำเดียวเนี่ยแหละมันเปลี่ยนแปลร่างโอ้โหเปลี่ยนชื่อเป็นหลานชางเจียงนะครับแต่จริงๆอันนี้เนี่ยก็คือว่าฉันจะบอกว่ามันไม่ใช่แม่น้ำนานาชาติค่ะมันเป็นแม่น้ำของฉันนะครับการประกาศลงสู่ใต้เมื่อปี1992นะมาพร้อมๆกับการเจรจาที่จะเดินเรือนะครับแล้วก็เจรจามาเรื่อยแล้วก็มาประสบความสำเร็จไม่ใช่เกิดขึ้นในวันเดียวนะฮะในปี2000แล้วมาเดินเรือได้จริงๆปี2001ค่ะนะครับแต่ในระหว่างทางนี้นะครับเดินเรือปี2001แต่ในห่วงตั้งแต่ปี1992ถึงปี2001เนี่ยจีนสร้างเขื่อนเสร็จแล้ว7เขื่อนในประเทศของเขาหรือว่ามาที่เราด้วยในประเทศเขาในแม่น้ำโขงในแม่น้ำหลานซางเจียงเนี่ยแหละนะครับสร้างเสร็จแล้วเจ็ดเขื่อนในห่วงเวลานั้นนะครับเขื่อนแรกที่สร้างเสร็จเนี่ยเขาเรียกว่าเขื่อนมั่นหวานโอ้ค่ะนะครับมั่นหวานเนี่ยเปิดทำการผลิตปี1995หลังจากมุ่งสู่ใต้ประกาศมาได้แค่3ปีเขื่อนอะไรมันจะสร้างได้เร็วขนาดนั้นจริงๆด้วยใช่ค่ะจริงๆเขื่อนนี่เขาต้องสร้าง5ปีเป็นอย่างน้อยอะไรพวกนี้นะครับแต่จีนเนี่ยชาวเลี้ยงยังมีเยอะไงนะครับมาแรงงานเยอะทำงานทั้งวันทั้งคืนนะครับคืออัศจรรย์มากเนี่ยเคยเห็นข่าวหนึ่งไหมเขาซ่อมบำรุงรางรถไฟ200กว่ากิโลเมตรเสร็จในวันเดียวเก่งไหมฮะเก่งมากเพราะว่าทุกจุดเนี่ยก็จะมีกำลังคนที่ดูแลแล้วก็ลงมือทำงานในเวลาเดียวกันนะครับเสร็จในวันเดียว200กว่ากิโลเก่งมากนะครับนี่แหละคือสิ่งที่เขาทำได้นะครับ
คณะกรรมการแม่น้ำโขงคณะกรรมการแม่น้ำโขงเกิดขึ้นปี1995ก็ตั้งในเมืองไทยนี่แหละค่ะนะครับในสมัยอดีตเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นแม่โขง Secretariat Interim นะครับก็นี่แหละมี3ประเทศมี4ประเทศเหมือนทุกวันนี้แหละนะครับก็คือลาวกัมพูชาเวียดนามและไทยนี่แหละสมัยก่อนสำนักงานเลขาธิการแม่น้ำโขงของไทยเนี่ยอยู่แถวๆหัวลำโพงนะครับฉันเคยผ่านเห็นสำนักงานอยู่เขาเรียกสะพานแดงหรือเปล่าอะไรประมาณนั้นสะพานเดี๋ยวนะเดี๋ยวก่อนช่วงหลังมีสะพานแถวยศเสนไหมคะสะพานกษัตริย์ศึกอะไรเปล่าตรงนั้นแล้วมันมีตรงนั้นอยู่ว่าอะไรพันธุ์แถวหัวลำโพงสะพานแดงนั่นแหละประมาณนั้นแต่มันเป็นองค์กรที่อเมริกาตั้งครับจีนก็เลยไม่เข้ามาร่วมตั้งแต่ต้นพอเปลี่ยนชื่อจากแม่ของ Secretariat นะฮะมาเป็นแม่ของ River Commission อเมริกาก็ไม่ได้ออกหน้าแต่ให้ยุโรปออกหน้าแทนนะครับเราก็จะเห็นประเทศถูกบริจาคใช้เงินให้อะไรพวกนี้นะครับจีนก็จริงๆเนี่ยก็คือจีนก็รู้อยู่แล้วอเมริกาก็รู้อยู่แล้วในเรื่องพวกนี้แต่เพียงแต่ว่าการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงของจีนในช่วงเวลานั้นเนี่ยมันไม่น่ากลัวเหมือนทุกวันนี้นะครับจีนวางแผนจะสร้างเขื่อนก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามณฑลจุนหนานได้รับการยกระดับเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ต้องเป็นแลนด์ลิงก์นะที่อาเซียนนะครับพอเป็นอย่างนี้เสร็จปุ๊บนั่นแหละก็มาหมดเลยไม่มีพลังงานไม่มีท่อส่งแก๊สส่งน้ำมันเหมือนทุกวันนี้นะครับไม่มีรถไฟความเร็วสูงเหมือนทุกวันนี้เพราะนั้นก็เลยต้องสร้างเขื่อน21เขื่อนนะครับนี่แหละชาลิสแห่งปานีนะฉันสร้างแค่11เองเหลืออีก10ฉันไม่สร้างแล้วค่ะ เพราะอะไรฮะเพราะว่าไฟฟ้ามันเกินความต้องการไฟฟ้าล้นนะคะไฟฟ้าล้นนะครับเพราะไฟฟ้าล้นนะฮะมันก็เลยเพราะว่ามันมีพลังงานทางเลือกมีอะไรเกิดขึ้นเยอะแยะมากมายนะครับนี่แหละคือความยืดหยุ่นของจีนนะครับ แต่การเดินเรือหยุดไหมไม่หยุดนะครับ ไม่หยุดแล้วก็ส่งคณะวิจัยอะไรเนี่ยมาทุกปีครับเพื่อที่จะระเบิดแก่งคอนผีหลงให้ได้นะครับมันก็ติดอยู่ปัญหาที่บ้านเรานี่แหละเราเนี่ยพร้อมที่จะระเบิดนะครับพร้อมที่จะให้จีนระเบิดเพื่อที่จะให้ครบ14ท่าเรือต้องไปถึงหลวงพระบางให้ได้ปีขนาดว่าโควิดระบาดนะฮะปี2020ปลายปีเนี่ยจีนก็ยังส่งคณะวิจัยมานะครับก็คือจริงๆก็คือเตรียมจะระเบิดนั่นแหละค่ะระเบิดแก่งให้ได้นะครับแต่ก็ทำไม่ได้แต่ทีนี้พอทำไม่ได้เสร็จปุ๊บเพราะว่าเจอแรงต้านเยอะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเทศไทยนะครับแล้วก็เราก็บอกว่าจริงๆเราอนุรักษ์อย่างเนี่ยกลุ่มครูตีนี่แหละเราอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับถึงขนาดว่าเราต้องใช้คำนี้เลยนะก็คือเราไม่อยากให้ระเบิดแก่งก็คือเอาถ้าคุณระเบิดแก่งเนี่ยมันจะส่งผลกับเส้นแดนเขตแดนในแม่น้ำโขงระหว่างไทยลาวแล้วคุณจะแก้ไขอย่างไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับจนกระทั่งต้นปีที่แล้วนะครับจีนประกาศไม่ละฉันไม่ระเบิดแก่งละไม่ถึงหลวงพระบางเดินเรือไม่ถึงหลวงพระบางไม่เป็นไรนะครับเฮ้ยทำไมใจดีจังนึกไงทำไมใจดีจังเพราะรถไฟมันเร็วกว่าค่ะนะครับรถไฟขนได้เยอะกว่าเร็วกว่าแล้วที่สำคัญไอ้ที่ใหญ่กว่าการเดินเรือคืออีใต้อีลูนะครับก็คือ1แถบ1เส้นทางมันเป็นอะไรที่ใหญ่กว่าการเดินเรือนะครับเพราะว่า1แถบ1เส้นทางเนี่ยเขาเรียกอะไรฮะมันมีทั้งรถไฟมีทั้งทางหลวงมีทั้งทางน้ำมีทั้งทางอากาศมีทั้งระบบท่อวางสายท่อพลังงานท่อแก๊สแล้วยังมีระบบจะเรียก information super highway อะไรอย่างพวกนี้เนี่ยนะมันใหญ่กว่าการเดินเรือเพราะฉะนั้นแล้วฉันจะต้องมาทะเลาะกับประเทศไทยหรือ NGO ในประเทศไทยไปทำไม นะครับ อันไหนที่เป็นอุปสรรคฉันก็เขี่ยออกซะไม่ดันทุลังที่จะทำเพราะถึงขนทางเรือไม่ได้รถไฟก็ของฉัน ถึงเวียงจันทน์และเดี๋ยวต่อไปก็เชื่อมนวลนะฮะถึงสิงคโปร์
ค่ะนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่มันใหญ่กว่าการเดินเรือในการใช้ประโยชน์จากแม่น้ำโขงสิ่งที่มันใหญ่กว่าการสร้างเขื่อนจากการใช้พลังงานในแม่น้ำโขงเนี่ยคืออีไตอีลูนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่านี่คือยุทธวิธีนะครับของจีนก็คืออันไหนที่เป็นแรงเสียดทานกำจัดให้หมดซะเพื่อเป้าหมายที่ใหญ่กว่าค่ะไม่สร้างศัตรูแต่สร้างมิตรในทุกมิติอ๋อค่ะเดี๋ยวเสาหน้าเรามาต่อว่าจีนจะทำอย่างไรต่อไปได้ค่ะขอบคุณมากค่ะอาจารย์ขอบคุณนะคะอาจารย์แล้วพบกันใหม่ในวันเสาร์หน้าค่ะวันนี้เป็น